เราไม่รู้ตัวเลยเพราะมันต้องทำยังไงอะคุยกับน้องหน่อยคุยกับน้องหน่อยเอ้ยไม่สนใจแล้ววันนี้นะคะหอวาซิสเตอร์จะพาทุกคนไปสู่โลกแห่งอนาคตฟิวเจอริสติกฟิวเจอริสติก True 5G World นะคะจะมีสเตชันไหนบ้างเดี๋ยวตามไปแต่สเตชันแรกน่ารักมากบอกคุณผู้ชมก่อนวิธีการคือทำยังไงคะง่ายมากถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราก็แค่กดปุ๊บเข้าไปเลยพอเข้าเสร็จปุ๊บของพอเป็นซัมซุงก็จะถามว่าเข้าอันไหนเข้า Facebook ค่ะเข้า Facebook เสร็จปุ๊บมาแล้วนี่ไงพี่กุ้ยใส่พลอยบ้างดิพี่กุ้ยใส่พลอยบ้างมาเลยมาเลยพลอยพลอยโดนกินแล้วพลอยโดนกินแล้วพลอยลองคิดซิว่าโลกอนาคตมันต้องมีอะไรมั่งรถไฟได้โอ้ประตูเวอร์พี่กุ้ยขอแค่หุ่นยนต์อยากให้มีหุ่นยนต์หุ่นยนต์เหรอใช่จ้ะให้หุ่นยนต์ทำให้ทุกอย่างเลยจ้ะมีไหมมีหุ่นยนต์ไหมอ่ะไปดูเราไปดูพร้อมกันโลกแห่งอนาคตงานอันนี้เนี่ยที่คุณจะเข้าสู่โลกอนาคตอยู่ทั่วสยามไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดูแมปว่าสเตชันเขาอยู่ตรงไหนบ้างให้เข้าไปที่ Facebook True Move A สามารถเห็นได้ว่ามันมีสเตชันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนแมปแบบบอกว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างงานโชว์เคสดีๆแบบนี้นะคะเขาไม่ได้อยู่นานค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบมามีตั้งแต่วันที่19ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเดินสยามได้มิติเปิดแมปเราได้อะไรบ้างจ๊ะก็ได้ว่าอยู่ตรงหัวมุมนี้ถึงแล้วเลยอ่ะดีไม่เดินเลยอะไรอะไรโรบอทโรบอทโลกอนาคตต้องมีหุ่นยนต์ตรงนี้เขาเรียกว่าสเตชัน World of Robotics สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคุยกับใครได้คะสวัสดีค่ะฉันชื่อสาวสวยณัฐยาค่ะสาวสวยณัฐยาน้องโรบอทอันนี้นะคะเป็นอีกโรบอทหนึ่งที่เราหลงทางอยู่ในสยามเนี่ยเราไม่รู้ว่าร้านอะไรอยู่ตรงไหนนำทางให้ค่ะแม่น้องเทมิหาเรื่องกับเขาหรอนี่ไงอ้าวเทมิอ้าวเฮ้ยเทมิใจเย็นๆเทมิหยุดเดี๋ยวนี้นะคนนี้น่ารักอ่ะคนนี้น่ารักเทมิไป World of Game ไปไหมอยากไปไหมโอเคสิไปเอ้าสวัสดีค่ะเจอคุณแพทย์ณภาค่ะน้องกลัวน้องกลัวตกใจทำไมเล่นเรซิ่งยังไม่ชินอีกเหรอลูกคือถ้าแต่งตัวแบบนี้เราแนะนำให้เล่นเกมโรงพยาบาลล้างเลยกลัวแต่ชุดนี้ผีกลัวไม่มาแน่นอนไปโรงพยาบาลล้างเรซิ่งป้าน่ากลัวหรอจ๊ะเบะแล้วสวยหรือเปล่าคิดเองว่าเขินคิดเองหรือเปล่านี่นะคะอยู่ในโซนที่ชื่อมีใครยืนอยู่ข้างหลังเราเห็นเงานี้นี่คือเงาใครเย็นๆขอพูดชื่อตรงนี้ก่อนโอเคจ้ะเราอยู่ตรงที่ World of Game and Entertainment เริ่มเล่นเกมเลยอ่ะมาไปไงอ่ะน้องพี่เห็นเงาพี่ไม่เล่นแล้วอ่ะกลัวว่ะจริงๆมันน่ากลัวไม่มันน่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆอ่ะพลอยพลอยเล่นนะอันนั้นน่ากลัวว่ะอีกหนึ่งที่นะคะอีกหนึ่งเวิลด์นั่นก็คือ World of Lifestyle ลองล้มสักช็อตนึงก็จะได้เราก็จะได้ซีนตรงนี้ถึงแล้วอุ้ยตรงนี้แบบสวยมากเลยอ่ะเขียนว่า True 5G World of Lifestyle อันนี้คือโลกอนาคตโดยแท้ตอนพอเรียนมันก็คือวาดรูปเสร็จปุ๊บกว่าจะต้องเอาไปสแกนเสร็จปรับสีให้มันแบบเข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยไปพิมพ์คือมันประมาณ4-5 สเต็ปเดี๋ยวนี้คือทำยังไงอ่ะพลอยวาดจากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนี่ขนาดที่เธอทำเขาก็เขียนไปด้วยเลยนะเนี่ยถูกต้องมหัศจรรย์คุณแล้วไม่เป็นลายมือเราไงใช่มันเป็นลายมือน้องเลยอ่ะดีจังเลยเนาะมหัศจรรย์เราขอได้ไหมน่ารักสำหรับหนุ่มๆว่ะอยากแบบไปออกเดทกับสาวเกาหลีโดยการที่เขาจะพาเราไปแบบไปทะเลขับรถอยู่ข้างๆเราสเปคที่ชอบมันมีกราฟขายาวขาวสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงแบ๊วๆทำปากที่ไหนครับทำปากแบ๊วซิถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปให้หน่อยยืนอ่ะยืนเวลายืนยังไงอยากได้สเปคนี้แล้วเรามาเจอเขาได้ยังไงโดยการใส่ VR นี้ VR ย่อมาจาก Virtual Reality นะคะเร็วๆเถอะผู้หญิงรออยู่นานแล้วอุ๊ยฉันเจอแฟนฉันแล้วอะแบ๊วอย่างที่ต้องการเลยอะใครล่ะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือฟินมากเลยนะแม่
้ยอุ้ยหนูใช้สเปซเยอะเหมือนกันนะลูกปานามาปานามาชีเต้นปานามาได้มีเพลงด้วยนะอยากขโมยน้องกลับบ้านชิมุนด้วยนะฟอร์มก่อนเข้าปาร์ตี้สามารถมาเต้นกับน้องได้บ๊ายบายนะคะอุ้ยเวลาเดินมันจะเป็นแบบสายนำทางเราไปอ่ะเดียวมากนี่ใครมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ True 5G World Illuminati Party ครั้งแรกของเทคโนโลยีฮอลโลแกรมบนเครือข่าย 5G ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับงานในวันนี้นะครับ True 5G ผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์ครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับชาว True 5G World ผมดีเจแตนโพโลซ่าครับและสดผ่านดีเจโฮโลแกรมครับแบบว่ากำลังสนุกสนานมากนะคะถ้าใครอยากจะมาปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามให้อีกทีนึงว่าใครๆก็มาได้จริงหรอมาได้จริงๆค่ะขึ้นมาบนโรงหนังแล้วก็สามารถลงทะเบียนแล้วเข้างานได้เลยขอโทษนะศิลปินไม่ซ้ำด้วยนะจ๊ะพูดเรื่องปาร์ตี้อีกนิดนึงนอกจากความสนุกที่เห็นกันแล้วมันเป็น True 5G World จริงๆขนาดเขาวางอาหารมันเทคโนโลยีมากเลยอะเดี๋ยวนี้5สเตชันไม่ใช่แค่ที่สยามค่ะมีที่ไอคอนสยามด้วยอย่าไปที่ใดที่หนึ่งนะไปให้หมดไปให้หมดเปรี้ยวสุดบอกไปแล้วว่าสามารถดูแมปสเตชันต่างๆได้ใน Facebook ของค่ะ To Move H ฟังดีๆค่ะสำหรับสเตชันต่างๆเนี่ยสามารถมาได้เลยอยู่ถึง14มกราคมแต่สำหรับคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าปาร์ตี้นะคะอยู่ตั้งแต่วันที่19จนถึง22ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูคอนเสิร์ต 5G กันค่ะเริ่มต้น 18:00 น.นะยู